รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพทาง FM97 จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see firstเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ด้วยจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครบรอบ1ทศวรรษ Money Shot Fit You Money เนื่องในโอกาสครบรอบ1ทศวรรษ10ปีของรายการวิทยุ Money Shot นะครับงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 17:00 น.ณโรงแรมโฟร์วิงสุขุมวิท26พบกับวิทยากรและกูรูทางด้านการลงทุนในหัวข้อแนวคิดสู่ชีวิตมั่งคั่งและมีความสุขโดยพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิคิดแล้วรวยในสไตล์นักลงทุนระดับโลกโดยพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์สแกนหุ้น Growth Stock และหุ้นหลุมหลบภัยโดยพี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากนั้นตามด้วยนะครับช่วงของ To Fight 10โดยคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ธีรันกุลและคุณพงษ์พัฒน์คำชูต่อด้วยกองทุนอินฟ้าฟันกองไหนดีกองไหนเด่นโดยคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์จากนั้นจะปิดท้ายด้วย2ท่านนี้ครับเลือกหุ้นปันผลสวยปันผลเด่นทั้งถือยาวและเล่นรอบโดยพี่ใหม่อาภาพรแสวงพักและการเฟ้นหาหุ้นเด่นเชิงปริมาณโดยคุณท็อปเจตอาทรสองเมืองงานนี้อัดแน่นจัดเต็มในวันเดียวสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับงานนี้มีค่าใช้จ่ายวิธีแรก081-984-9735 081-984-9735 หรือ LINE พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A แอสไซน์แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวถ้าสนใจเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับขอแสดงความยินดีกับทางปตทสผด้วยนะครับปตทสผรับ3รางวัลด้านบรรษัทพิบาลระดับสากล Asian Excellence Award 2019 โดยคุณพงศธรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสผและผู้บริหารเข้ารับ3รางวัลในงานประกาศรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี 2562 Asian Excellence Award 2019 ได้แก่รางวัล Asia's Best CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รางวัล Asia's Best CFO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรางวัล Best Investor Relations Company Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากนายอัศริน มอนซอสผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการนิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทพิบาลของฮ่องกงและเอเชียรางวัล นี้มอบให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จและความเป็นเลิศทั้งด้านการบริหารองค์กรการจัดการด้านการเงินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยพิธีจัดขึ้นณเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับปตทสผจำกัดมหาชนส่วนช่วงนี้ครับผมเชิญ Executive Director and Co-founder ของบริษัท Union Wealth แล้วก็เป็นเจ้าของเพจรู้ทันการเงินการลงทุนด้วยคุณรุ่งโรจน์แก้วกาญจนาให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณรุ่งโรจน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับวันนี้จะขอชวนนะครับเลี่ยงนะครับการคุยถึงภาวะการลงทุนระยะสั้นๆการมองเป็นรายวันการมองเป็นรายสัปดาห์แต่จะเป็นการวางแผนการลงทุนระยะยาวๆหน่อยเนี่ยพอจะได้ไหมครับคุณรุ่งโรจน์ดีเลยครับคุณยุทธนาจริงๆเวลาเราจะลงทุนเนี่ยจริงต้องมองแบบนี้ฮะ นะขออนุญาตมองนะครับระยะกลางหลายๆปีแล้วก็ระยะยาวนะเป็น10ปีกันละกันนะดังนั้นนะครับการลงทุนระยะยาวๆพร้อมกับการประหยัดภาษีไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยก็น่าจะเป็นแต้มต่อที่เพิ่มขึ้นก็เลยอยากจะเริ่มต้นว่าอะไรคือหลักการลงทุนที่ถูกต้องและควรจะเป็นของกองทุนประเภทประหยัดภาษีบ้างครับคุณรุ่งโรจน์ครับจริงๆพอเรานึกถึงกองทุนประหยัดภาษีฮะทุกคนจะคิดว่าเราซื้อเพื่อประหยัดภาษีอย่างเดียวอยากจะให้มาดูเรื่องของการเติบโตของเงินมากกว่าเพราะว่าจริงๆคือตัวภาษีที่รัฐบาลให้มาเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวกระตุ้นให้คนอยากลงแต่วัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยหนึ่งเขาอยากให้คนน่ะรู้จักการออมระยะยาวฮะแต่ครบ5ปีครบ7ปีแล้วขายไปอ่ะจะไม่เคยเห็นการเดินทางของผลตอบแทนน่ะที่มันสูงคุณรุ่งโรจน์กำลังจะชี้ประเด็นการเสียโอกาสในการที่จะหยุดลงทุนหรือเอาเงินออกมาแทนที่ควรจะปล่อยให้มันลงทุนต่อไปยาวๆใช่ไหมคุณรุ่งโรจน์ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ได้มีความต้องการใช้เงินนะแต่เห็นมันขึ้นมาเยอะกลัวมันตกก็คิดอย่างนี้กันเยอะนะก็ส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนี้นะหรือไม่บางคนบอกว่าขายทิ้งแต่เดี๋ยวจะเอาไปซื้อกองทุนหุ้นอันใหม่ก็บอกว่าจริงๆถ้าเกิดคุณจะเก็บไว้อยู่แล้วอะทำไมต้องเอามาขายก็เก็บไว้สิแล้วเงินก็มีเพียงพอที่จะซื้อกองทุน LTF กองใหม่ด้วยเงินมันก็เลยไม่ถูกเอามาลงทุนเยอะขึ้นแต่มันเป็นกลายเป็นการที่โรเงินก้อนเก่ามาหมุนอยู่ตรงนั้นแหละฮะเงินมันเลยไม่ค่อยโตกันเพราะฉะนั้นแนวคิดที่คุณรุ่งโรจน์คิดว่าน่าจะทำให้ mindset ของการลงทุนของเราอาจจะมองอะไรได้กว้างขึ้นก็คือ 1. เวลากองทุนประเภทประหยัดภาษีเนี่ยลงในกองประเภทนี้อย่าคำนึงแค่เฉพาะภาษีที่เราได้อย่างเดียวและ 2. ก็คือเวลาลงทุนในกองประเภทเนี้ยพอครบกำหนดถ้าไม่มีเรื่องที่ต้องใช้เงินควรจะปล่อยให้เงินมันทำงานของมันต่อไปยังไม่ควรขายถ้ายังไม่จำเป็นต้องใช้เงินอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณรุ่งโรจน์ถูกต้องเลยครับคุณยุทธนาครับทำแล้วมันดียังไงก็คือมีโอกาสลุ้นผลตอบแทนที่สูงขึ้นใช่ไหมถูกต้องฮะถ้าเกิดใครลงทุนมาระดับเกิน10กว่าปีอ่ะครับผมเชื่อว่าถ้าเขาลงทุนในกองทุนหุ้นนะฮะอย่างน้อยมีเห็นเป็น 100% ทีนี้ขอขยับมาถึงการสร้างหลักคิดในเรื่องการลงทุนระยะยาวๆแล้วเนี่ยก็มักจะมีคำแนะตามมาเสมอเลยก็คือการลงทุนแบบ DCA Dollar Cost Averaging เนี่ยจริงๆหัวใจสำคัญของการลงทุนประเภท DCA ลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับคุณรุ่งโรจน์ DCA นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่1ช่วยสร้างวินัยคือช่วยให้เราได้เก็บก่อนใช้ฮะครับประเด็นที่2เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคการลงทุนก็ดีฮะเพราะว่าสิ่งที่ DCA ช่วยคือมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ตื่นเต้นไปกับสภาวะตลาดครับนะทีนี้ DCA ก็จะมีจุดแย้งว่าถ้าเลือกผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณรุ่งโรจน์เลือกกองผิดเลือกกองทุนผิดกองเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ทุกกองจะดีหมดนะบางกองก็ผลงานก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นข้อด้อยหนึ่งหรือเป็นจุดหนึ่งที่ควรพึงระวังหรือว่าควรที่เราจะต้องเลือกดีๆไหมในการที่เราจะลงทุนแบบ DCA เนี่ยครับถูกต้องครับคุณวิชนา DCA หรือว่าdollar cost average เนี่ยจริงๆมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องเดียวฮะเรื่องการผิด timing การเลือกจังหวะการจับจังหวะใช่เรื่องมันช่วยเรื่องจังหวะการลงทุนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะมีตอนนั้นมันมีคนที่ถามว่าอย่างเงี้ยผม DCA กับหุ้นสักตัวนึงไปอย่างเดียวได้ไหมคือถ้าหุ้นตัวนั้นมันไม่โตฮะเรา DCA ยังไงก็ไม่โตเหมือนกันถ้ากองที่เราเลือกไว้แล้วมันไม่โตอย่างมาก DCA เราจะได้ค่าเฉลี่ยของมันแต่สุดท้ายมันจะไม่โตการเลือกก็ยังคงมีความสำคัญใช่ไหมว่าไม่ใช่ทุกกองที่จะดีนะการเลือกก็ต้องสำคัญนะมีหลักในการเลือกด้วยนะนะฮะเอาละขอขยับไปถึงประเด็นที่ว่าแล้วถ้าเราเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมระยะยาวๆเนี่ยระหว่างการลงทุนในกองธรรมดากับการลงทุนยาวๆแบบ DCA ในกองประเภทประหยัดภาษี LTF RMF เนี่ยมันจะมีแต้มต่อแตกต่างกันไหมมันจะมีความแตกต่างกันยังไงครับเนี่ยระหว่างกองธรรมดากับการจัดพอร์ตแบบกองประหยัดภาษีเนี่ยครับคุณรุ่งโรจน์โอเคจริงๆแล้วเนี่ย DCA ให้ประโยชน์เหมือนกันฮะไม่ว่าเราจะซื้อ LTF RMF หรือว่าเราจะซื้อกองทั่วไปเขาจะช่วยเรากระจายความเสี่ยงเรื่องของระยะเวลาการลงทุนเผื่อเราซื้อผิดจังหวะแต่คีย์หลักๆที่คุณยุทธนาถามก็คือเราจะต้องจัดพอร์ตให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อกองทุนทั่วไปหรือซื้อ LTF RMF ซึ่งประเด็นหลักๆที่ผมเคยเจอเวลาคนซื้อ LTF RMF เนี่ยคือเวลาเขาซื้อ LTF เนี่ยมันเป็นหุ้นไทยหมดอยู่แล้วแต่พอมาดูกอง RMF ของเขาส่วนใหญ่ก็ยังเทลงไปในหุ้นไทยมันก็จะซ้ำซ้อนไหมใช่มันจะซ้ำซ้อนมันเท่ากับว่าเราจริงๆเราใส่เงินเข้าไปที่ตะกร้าใบเดียวก็คือตลาดหุ้นไทยนะครับ เพราะจริง LTF RMF เนี่ยแน่นอน LTF มันถูกบังคับแล้วว่าเราต้องซื้อแต่หุ้นไทยแต่จริง RMF เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้ถูกล็อกเลยเขาสามารถกระจายเงินไปลงสินทรัพย์อื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นทั่วโลกหุ้นเอเชียแล้วก็ตราสารหนี้นะครับก่อนจะขยับไปถึงตัวอย่างการจัดพอร์ตการลงทุนในกองประหยัดภาษีซึ่งจะมีทั้ง LTF และ RMF นะครับความแตกต่างระหว่างการลงทุนผ่านกองปกติกับการลงทุนยาวๆผ่านกองประเภทประหยัดภาษีก็คือแต้มต่อด้านการประหยัดภาษีใช่ไหมคุณรุ่งโรจน์ใช่ครับเป็นแต้มต่อแน่นอนฮะคือเวลาคนที่ถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เข้าระบบเรียบร้อยเนี่ยจริงๆการซื้อ LTF ให้เต็มก่อน LTF ถ้าเกิดเรามีเงินสักก้อนหนึ่งเราควรจะมองอะไรที่มันได้ประโยชน์ที่สุดเพราะจริงๆแล้วกอง LTF RMF วันนี้กับกองทุนทั่วไปไม่ได้ต่างกันกองดีๆที่เขาคลอดมาเป็นกองทุนทั่วไปก็มีคลอดมาเป็น LTF RMF เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดเรามี opportunity ในการซื้อ LTF RMF ควรจะซื้อก่อนเพราะหนึ่งแน่นอนบางคนฐานภาษี 30% ซื้อปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกำไรเข้ากระเป๋ามาแล้ว 30% ทันทีอันนี้แต้มต่อที่เห็นชัดๆเลยนะแต้มต่อชัดเจนถูกต้องฮะแล้วก็จริงๆผมชอบ LTF RMF ตรงที่การที่มันล็อกให้เราขายไม่ได้นะฮะตรงนี้นะมันจะทำให้เราถึงเป้าหมายได้เพราะไอ้จุดล็อกนี่แหละใช่ไหมถูกต้องครับนะครับแต่ว่าช่วงนี้นิดนึงนะครับคนบอกว่าโอกาสตกงานสูงถ้าซื้อกองประเภทนี้มันจะเป็นภาระหรือเปล่าหรือจะมีเงื่อนไขยุ่งยากไหมถ้าต้องตกงานระหว่างทางเนี่ยเพราะว่ามันนานตั้งหลายปีเนี่ยใช่ไหมก็จริงๆเงื่อนไขที่เขาล็อกไว้น้อยมากเลยนะฮะหนึ่งคือโอเคก็คือเราอย่างมากแค่ขายไม่ได้แต่ LTF เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปีด้วยฟันหลอได้ใช่ LTF ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกปีแต่ RMF ขั้นต่ำเขาบังคับให้ซื้อแค่ 3% ของรายได้ที่เราหาได้หรือ 5,000 บาทแล้วก็ปีเว้นปีก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ RMF นี่ก็เป็นปีเว้นปีก็ได้จริงๆข้อจำกัดเขาค่อนข้างจะน้อยงั้นขอขยับไปดูนะครับอยากจะให้คุณรุ่งโรจน์ช่วยจัดพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมไปประเภทประหยัดภาษีนะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับขอตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเป็น case study สักหน่อยได้ไหมครับคุณรุ่งโรจน์ได้ครับผมถ้าเราเอา LTF กับ RMF มาประกบกันเนี่ยก็คือสมมุติว่า maximum เราซื้อได้เอากลมๆแล้วกันว่าถ้าเกิดซื้อสักล้านนึงเขาจะถูก maximum สูงสุด LTF เราจะซื้อได้ 500,000 RMF จะซื้อได้ 500,000 อันนี้เป็นตัวอย่างแต่สมมุติว่ามีพอร์ตสักล้านนึงใช่ไหม LTF ครึ่งนึง 500,000 RMF ครึ่งนึง 500,000 ใช่ครับก็ฝั่งที่ LTF แน่นอนมันต้องเป็นหุ้นไทยอยู่แล้วก็ตัวนี้ผมจะแนะนำเป็นพัฒระ LTFD ฮะกองทุนเปิดพัฒระหุ้นระยะยาวปันผลของบลจ.พัฒระทำไมถึงแนะกองนี้มีจุดเด่นตรงไหนครับเนี่ยกองนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ได้ติดตามผลงานเขามานานๆนะฮะจะรู้ว่าเขาทำผลงานได้ดีและสม่ำเสมอมากๆการจัดอันดับ Morningstar Rating ของตัวเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4-5 ดาวอยู่ตลอดเวลา 4-5 ดาวนี่หมายความว่าเขาเก่งระดับที่เรียกว่าท็อป 30 ของกองทุนหุ้นไทยแล้วก็จริงๆก็มีการจ่ายปันผลนะสม่ำเสมอทุกปีแล้วก็ Return อย่างเงี้ยสูงสุดก็ค่อนข้างจะสม่ำเสมอทีเดียวก็มีแต่ละปีเนี่ยมีให้มองย้อนหลังกันไปสัก10ปีแล้วกันเห็นเป็นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะต่อปีนะเห็นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีได้ผลงานดีจ่ายปันผลสม่ำเสมอและมักจะได้นะครับอยู่ระดับ 4-5 ดาวจาก Morningstar นะครับใช่ครับนี่คือกองทุนเปิดพัฒระหุ้นระยะยาวปันผลของบลจ.พัฒระนะครับสัดส่วนการลงทุนครึ่งหนึ่งของพอร์ตลงทุนเลยคือประมาณ 50% ให้ใส่เงินในกอง LTF กองนี้นะครับใช่ครับผมเอาละครับอีกครึ่งหนึ่ง 50% จะเป็นกองไหนยังไงบ้างเป็นฝั่งของ RMF แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมฝั่ง RMF ถ้าเกิดเราลงทุนหุ้นไทยไปเยอะแล้ว RMF เนี่ยเราน่าจะกระจายไปสินทรัพย์อื่นๆนะครับก็ในที่นี้ผมจะแบ่งประมาณ 20% นะฮะเป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกฮะครับก็คือชื่อกองทุน TMB GQG RMF นะครับกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.ทหารไทยกองนี้สัดส่วนประมาณ 20% ของพอร์ตลงทุนนะครับใช่ครับกองเนี้ยเจ๋งตรงไหนครับเนี่ยกองเนี้ยเขาเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในเรียกว่า Master Fund หรือกองทุนแม่นะฮะที่ต่างประเทศชื่อ Wellington Management Portfolio Global Quality Growth ซึ่งกองนี้ก็คือเรียกว่าอยู่ระดับ5ดาวของกองทุนหุ้นทั่วโลกในต่างประเทศนะซึ่งผลตอบแทนเขาก็ทำได้ค่อนข้างจะสม่ำเสมอกันประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันต่อปีโดยเฉลี่ยนะครับนะอันนี้คือกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับ TMB GQG RMF ของบลจ.ทหารไทยสัดส่วนการลงทุน 20% ของพอร์ตลงทุนเป็นฝั่งของ RMF นะครับหักไป20ก็เหลืออีก 30% นะฮะใช่ครับเหลืออีก 30% ของฝั่ง RMF ตกลงจะเป็นกองไหนต่อครับเนี่ยกองนี้ก็จะเป็นชื่อ TMB AGL RMF นะครับกองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.ทหารไทยสัดส่วนการลงทุนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20% ครับ 20% นะครับกองเนี้ยมีจุดเด่นตรงไหนครับคุณลุงโรจน์กองทุนนี้นะฮะเขาไปลงทุนในกองแม่ที่ชื่อว่า Black Rock Global Fund Asian Growth Leader นะฮะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ได้ Morningstar ในต่างประเทศในแถบเอเชียเนี่ยก็คือ 4-5 ดาวเป็นประจำเหมือนกันซึ่งอย่างที่บอกผลทดแทนเฉลี่ยในระยะเวลาประมาณสัก 5-6 ปีเนี่ยก็มีประมาณ 10% ครับกองนี้เน้นกระจายการลงทุนในแถบเอเชียใช่ไหมชื่อก็บอกใช่ฮะตัวนี้จะเน้นลงทุนในกลุ่มเอเชียไม่ว่าจะเป็นพวกจีนอินเดียนะครับจะอยู่แถบตัวนี้ฮะไต้หวันฮ่องกงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จริงๆทุกคนอาจจะมีคำถามเอ๊ะเราเลือก global แล้วทำไมยังต้องเลือกเอเชียเพราะว่าถ้า global เวลาเราเจาะลึกลงไปดูน้ำหนักมันจะเทไปที่ฝั่งอเมริกากับยุโรปค่อนข้างเยอะกองนี้ก็เลยหันมาให้น้ำหนักในแถบเอเชียใช่เอามาบาลานซ์ให้มันมีการลงทุนในฝั่งเอเชียเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่คือ TMB AGL RMF นะครับกองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.ทหารไทยสัดส่วนการลงทุนประมาณ 20% ของพอร์ตลงทุนนะครับเอาละครับนับไปนับมาแล้วเหลือเพียงแค่ 10% ของพอร์ตลงทุนใช่ไหมครับคุณลุงโรจน์ครับผมนะครับก็ตัว 10% ที่เหลือก็จะแนะนำเป็น TMB AB RMF ครับอ๋อ TMB AB RMF นะครับกองทุนเปิด TMB ธนไพบูลย์เพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.ทหารไทยเอ๊ะกองนี้มีนโยบายลงทุนยังไงครับเนี่ยเขาจะลงทุนแต่ตราสารหนี้ในประเทศนะฮะซึ่งเป็นตราสารหนี้ในประเทศที่คุณภาพดีแต่ว่ากองตราสารหนี้เนี่ยจะต้องเจอเก็บภาษีเพิ่มใช่ไหมใช่ครับครับแต่อย่างบอกตัวนี้เราใส่เข้ามาเพื่อไม่ให้พอร์ตเรามีความผันผวนจากหุ้นอย่างเดียวยังไงก็ต้องมีตราสารหนี้เอาไว้ติดพอร์ตใช่ไหมคุณลุงโรจน์ถูกต้องใช่ครับเราลงทุนระยะยาวยังไงก็ควรต้องมีตราสารหนี้ติดพอร์ตไว้บ้างครับตราสารหนี้ก็มีตั้งหลายกองทำไมแนะนำเป็นกองนี้ล่ะครับจริงๆกองนี้เขาทำรูปแบบในการบริหารพอร์ตเนี่ยเขาจะลงทุนในตัวตราสารหนี้อายุเฉลี่ยประมาณสัก 1-2 ปีในประเทศในประเทศซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจริงๆเขาทำผลงานได้ดีมากนะฮะในช่วงที่ตลาดแบบผันผวนเขาก็จะได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณสัก 2-3% โดยเฉลี่ยครับซึ่งผมว่าการที่ประกบพอร์ตตัวนี้ใส่ตัวนี้ลงไปในพอร์ตระยะยาวมันจะทำช่วยให้พอร์ตเราไม่แกว่งมากเกินไปครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรเหมาะสมกับตราสารหนี้ครับนี่คือ TMB AB RMF กองทุนเปิด TMB ธนไพบูลย์เพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.ทหารไทยสัดส่วน 10% ของพอร์ตลงทุนนะครับครบ100แล้วนะมีกองทุนเปิดพัฒระหุ้นระยะยาวปันผลฝั่ง LTF นะครับอันเนี้ย 50% ของพอร์ตคือครึ่งหนึ่งที่เหลือก็จะมี RMF 3 กองมีกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพบลจ.ทหารไทยสัดส่วนการลงทุน 20% ตามด้วยกองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพบลจ.ทหารไทยน้ำหนักการลงทุน 20% แล้วก็ปิดท้ายด้วยกองทุนเปิด TMB ธนไพบูลย์เพื่อการเลี้ยงชีพบลจ.ทหารไทยด้วยกันสัดส่วนการลงทุนประมาณ 10%ถ้าจัดพอร์ตการลงทุนตามสูตรของคุณรุ่งโรจน์สูตรเนี้ยมีโอกาสลุ้นผลตอบแทนคาดหมายสักเท่าไหร่ครับผมว่าถ้าเกิดเราวางไว้ก็สักประมาณสัก 8% ต่อปีอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ครับในอนาคตลุ้นผลตอบแทนประมาณ 8% ต่อปีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางใช่ไหมครับคุณรุ่งโรจน์ก็อาจจะปานกลางถึงสูงแต่ว่าอย่างประกาศที่เราลงทุนในระยะยาวฮะถ้าเกิดลงทุนเป็นเวลายาวๆเนี่ยความเสี่ยงความผันผวนเนี่ยมันจะถูกปรับพอร์ตเขาเรียกมันจะถูกลดทอนลงมาโดยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสูตรตัวอย่างนะครับสำหรับคนรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูงลุ้นผลตอบแทนประมาณสัก 8% ต่อปีเอาละครับท้ายสุดคุณรุ่งโรจน์จะฝากอะไรไปยังท่านบรรดาผู้ลงทุนเชิญครับคุณรุ่งโรจน์ครับครับผมก็ผมว่าตอนนี้คือช่วงที่ผ่านมาผมก็มอนิเตอร์ตลาดเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่ผมเห็นคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลในตลาดทำให้คนนะค่อนข้างจะเกิดความกลัวมากๆในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเราได้ย้อนหลังกลับไปดูในแต่ละช่วงเวลานะครับวันนี้ผมก็มีการทำข้อมูลดูเรื่อยๆ2017ตลาดบวกสวยงามมากแต่ว่า2018จริงๆ คนเนี่ยมั่นใจมากแต่ปรากฏว่าตลาดติดลบแต่ในทางกลับกันต้นปีที่ผ่านมาคนถ้าเกิดเราจำได้ต้นปีเรากลัวๆกันมากแต่ผมมานั่งแมทดูครึ่งปีเนี่ยโดยแทบจะทุกตลาดแล้วบวกเสียเกือบ 10% ฮะวันนี้ถ้าเกิดเราอยู่กับความกลัวกับความกล้าเหมือนกับเราปรับพอร์ตตามอารมณ์เราตลอดเวลาเนี่ยระยะยาวเราอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเลยเพราะเราจะไปซื้อในตอนที่มันสูงแล้วเราจะไปขายในตอนที่มันต่ำแต่การที่จัดพอร์ตลงทุนยาวๆไม่ว่าจะเป็น LTF RMF หรือกองทุนทั่วไปเนี่ยถ้าคุณจัดพอร์ตดีๆแล้วคุณปล่อยให้มันกระจายความเสี่ยงไปแล้วให้ระยะเวลาทำงานผมเชื่อว่ามั่นใจระยะยาวทุกคนจะเห็นผลตอบแทนที่ดีได้ครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณรุ่งโรจน์ครับได้ครับผมยินดีครับคุณจินาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณรุ่งโรจน์แก้วกาญจนา Executive Director and Co-founder บริษัท Union Wealth และเป็นเจ้าของเพจรู้ทันการเงินการลงทุนมาแนะนำทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมีมาฝากกันนะครับมาต่อกันด้วยทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาทพร้อมแต่งตั้ง5ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยคุณดวงกมลเศรษฐนังรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชีบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC กล่าวว่าเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปหรือ Public Offering เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนและเสริมสร้างผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของ GC ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสิทธิ์จองซื้อก่อนเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณหุ้นกู้ของ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนมีอายุ 5 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.9% ต่อปี 2.9% ต่อปีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาทคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อช่วงระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 62สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุคือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2503และอีกช่วงหนึ่งคือช่วงระหว่างวันที่ 19 จนถึง 21 สิงหาคม 62สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและจองซื้อเป็นจำนวนทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทผ่านสาขาของธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้5แห่งได้แก่ 1. ธนาคารกรุงเทพ 2. ธนาคารกรุงไทย 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4. ธนาคารกสิกรไทยและ 5. ธนาคารไทยพาณิชย์สนใจก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน